นะแล้วต่อไปลูกหงอคะรู้จักคุณแดงกีตาร์ไหมคะท่านสอนเรื่องจิตเหมือนกันค่ะก็คงจะคนละสไตล์หรือเปล่าไม่ทราบครับคนละสไตล์เรื่องจิตผมพูดเรื่องอะไรกันบ้างนอกจากจิตผมพูดเรื่องพลังงานด้วยนะ นอกจากพลังงานผมยังเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะนอกจากวิทยาศาสตร์ผมยังมีเป็นธรรมชาติธรรมศาสตร์ด้วยนะนอกจากธรรมชาติธรรมศาสตร์ผมยังมีพุทธศาสตร์ด้วยนะนะครับผมมีทั้งสี่ศาสตร์นะให้รู้ไว้นะครับดูดีนะครับมันไม่ใช่จิตเรื่องเดียวนะครับเป็นเรื่องของศาสตร์ทั้งสี่ด้วยนะครับว่าด้วยพลังงานนะครับพลังงานทั้งห้าด้วยครับศาสตร์ทั้งสี่แต่เป็นพลังงานทั้งห้าพลังงานอะไรกันเนี่ยพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าสถิตนี่โอเคไหมโลกใบนี้จริงๆมันใช้พลังงานแค่สองพลังงานนะครับไอ้ตัวสองพลังงานจะเป็นแตกไปโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้นะฮะถ้าไม่เกี่ยวกับจักรวาลไม่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์เนี่ยครับไม่เกี่ยวกับจักรวาลนะให้รู้ไว้เอาแค่โลกใบนี้นะมันมีแค่สองพลังงานคือสักกับจนนั่นเองครับโลกใบนี้ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพอเวลามีจักรวาลมาเกี่ยวข้องปุ๊บมันมีห้าพลังงานทันทีเลยนะครับแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาผมไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันต่างกับอาจารย์แดงกีตาร์ไหมแล้วท่านต้องวินิจฉัยเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมคงไม่สามารถเอาไปคอมเพลอะไรกับใครนะครับส่วนใครจะมาคอมเพลกับลุงเงาะก็ยินดีนะครับก็แค่นั้นเองนะครับคอมเพลเพื่อต่อยอดนะฮะไม่ใช่คอมเพลเพื่อเตะตัดขากันอะไรกันไม่เอานะครับผมไม่เตะตัดขาใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับอ้าวเจ้าคณะตำบลใช่สิ่งที่ผมกำลังพูดนี่จะเสนอเจ้าคณะมาทั้งหมดนะครับจนตั้งสุดท้ายเจ้าคณะตำบลถ้าหากท่านไม่เอาปุ๊บเท่านั้นนะครับโยนขี้ให้เลยทีนี้ผมโยนเจ้าเพชรไปให้ไม่เอาโยนขี้ให้ทันทีเลยครับคอยดูไม่เชื่อ ว่าจริงไม่จริงสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยครับเพราะอะไรรู้ไหมจริงนะไม่พูดเล่นนะเนี่ยแต่ไม่ใช่วันสองวันนะก็คงใช้เวลานานหน่อยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใช้ง่ายนะครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปคิดว่าโลกใบนี้เป็นของเราสิครับอย่าไปคิดว่าโลกใบนี้เป็นของเราสิครับเรากลับมาคิดว่าโลกใบนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ทั้งหมดเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นสิครับอย่าไปคิดว่าโลกใบนี้เป็นของเราโอเคนะขอได้โปรดคิดว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเรียนรู้เรื่องของโลกใบนี้ทั้งหมดมันยากไหมนะพี่ถ้ามันยากก็มาเรียนรู้ตัวเราซะทีเนี้ยเห็นไหมเพราะตัวเราคือส่วนย่อของโลกไงเนี้ยวิธีคิดอย่างเงี้ยผมว่ามันด้านจะง่ายกว่าเยอะใช้หลักการคิดง่ายๆตามที่ลุงได้ชี้นำกันพอประมาณการนะครับโอเคนะจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าโอเคครับโอเคครับครับเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องอะไรต่างมันโอ้สารพัดก็เรื่องจิตเนี่ยมีจิตสะอาดจิตขุ่นมัวจิตบริสุทธิ์จิตอะไรสารพัดจิตจิตประพัดสอนจิตนู่นนี่เยอะแยะภาษาจิตผมก็พยายามใช้ภาษาจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์น่าจะเป็นนี่หนึ่งนะครับตอนที่ทำสมาธิย้อนหลังไปถึงยุคหินแล้วทำยังไงต่อครับถอยไปเรื่อยครับผมใช้หลักของความจริง3ประการเชื่อมโยงนะครับทุกสมุทัยนิโรธนะครับใช้ความจริง3ประการนะฮะอริยสัจ3นะครับเชื่อมโยงไปนะครับในเรื่องของการที่ไปยุคหินไอ้ยุคหินนั่นเนี่ยคำว่ายุคหินคำนี้มันเป็นภาษาที่เราเรียนกันมานะครับยุคหินภาษาในหนังสือที่เรียนกันมายุคหินยุทธอะไรเขามีชื่อเรียกอ่ะนะของผมไม่ไปในบทบาทนะเขาผมไปเรื่องของทางด้านเผ่าพันธุ์ซะมากกว่าเผ่าพันธุ์ทางฝ่ายผมจะไม่เอาตำราของใดๆเข้ามาเป็นตัวนำทางผมนะครับไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยไม่เอาเลยเ
ภาษามนุษย์ที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยฮะทั่วๆไปผมจะไม่เอาเลยนะครับให้รู้ว่าถ้าเอามาก็เอามาแค่มายกขึ้นมาเออกำลังพูดถึงสิ่งนี้อยู่นะใช่ไหมกำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นภาษาเนี่ยตอนนั้นอยู่นะเนี่ยแต่ทางลึกผมอธิบายในช่องทางนี้นะเนี่ยผมจะไม่ไปตันตำราแล้วแต่เนี่ย นะผมว่าผมไม่ได้ตอบว่าเอาคะแนนจากใครประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็เข้าใจตรงนี้จริงๆก็คือเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเองครับยึดธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติกับมันต้องเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นหลักนะครับผมว่าน่าจะเข้าท่ามากกว่าเพราะว่าตัวเราก็เป็นส่วนย่อของไอ้ส่วนรวมของดินน้ำลมไฟตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแท้ๆอยู่แล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมส่วนสามสองประการก็ยังแยกแยะแยกย่อยไปอีกทีนึงนะครับของผมไม่สนอยู่แล้วสามสองประการผมดูอะไรล่ะอนาโตมีแป๊บเดียวผมก็รู้แล้ว ใช่ไหมครับทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็มาถึงอนาโตมีผมก็พอแล้วผมจะไปงมโขงสามสองประการไปทำไมล่ะครับใช่ไหมล่ะเออผมจะไปขนงมโขงอยู่พวกขนพวกของเหลวของเหม็นของคาวผมไม่สนถังเรือเรือพวกนั้นเลยครับ นั่นโอเคนะ